เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนกาเมอร์เกม7บาปนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะครับกับตัวละครใหม่ของแพทช์ปีใหม่นี้นะฮะก็รอกันมาเนิ่นนานนะครับกับเมลีโอดัสแอสซาวโหมดก็ได้เข้ามาในแพทช์นี้เรียบร้อยแล้วซึ่งในแพทช์นี้ก็เป็นแพทช์สิ้นปีนะครับต้อนรับปีใหม่ผมก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับนะผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทุกท่านผมก็คงไม่มีวันนี้ผมก็ขอทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแพทกันดีกว่านะครับว่าแพทเนี้ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับสำหรับแพทปีใหม่นี้ซึ่งอย่างแรกเลยที่เขาอัปเดตมานะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องบทใหม่เป็นบทที่ 16.5 ก็เป็นเนื้อเรื่องตอนที่ป่าเดอะวันนะครับปะทะกับเมลิโอดัสแอสซาวโหมดบอกเลยว่าฉากนี้ในอนิเมะซีซั่น3นี่คือแบบตึงตราใจมากนี่คือการมาของเมโลดัสร่างตีนเป็ดนะครับอย่างที่ทุกท่านบอกกันแหละตีนเป็ดนะคือเหมือนมากนะครับทำเหมือนจัดคือเหมือนตีนเป็ดมากแล้วก็ซึ่งบทเนี้ยก็เป็นบทที่มีชื่อตอนว่าผู้ที่แข็งแกร่งปะทะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันดีนะฮะว่าบทเนี้ยถ้าเกิดท่านไหนที่เคยดูอนิเมะหรือว่าอ่านมังงะมาเนี่ยจะรู้ว่าเป็นตอนที่เมโลดัสนะครับได้ร่างของแอสซาวโหมดมาว่ากันว่าเป็นร่างสุดยอดของดัสในตอนนี้ด้วยนะก็แน่นอนนะฮะปะทะกับป๋าก็เป็นร่างของป๋าเดอะวันด้วยถ้าอ่านมังงะมานี่คือเป็นฉากที่มันมากนะครับบทนี้แต่เป็นบท 16.5 นะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าจบบทนี้ได้จะได้เพชรหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้บทมันดำเนินไปที่ 50% ไงถ้าผมทำเควสในเรื่องจบแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเต็มร้อยหรือเปล่านะฮะก็หวังว่าในเกมนี้จะมีภาพสวยกว่าในอนิเมะนะหวังว่าอย่างนั้นอย่าให้เหมือนซีซั่น3เลยป่านี่คือแบบกล้ามนี่คือไปกระจุกตรงท้อง ก็เป็นอัปเดตแรกก็คือเนื้อเรื่องบทใหม่อัปเดตที่2เป็นกิจกรรมใหม่นะครับมาที่ตรงนี้นี่พอเราเข้ามาในหน้านี้นะครับกิจกรรมบนอันแรกอันนี้ก็เป็นเควสมีทั้งหมด5เควสให้เราทำโดยที่ถ้าเราทำครบเนี่ยจะได้เป็นตั๋วเปิดกาชาตู้แอสซาวโหมดมานะครับ10ใบหรือก็คือว่าเปิดได้1ตุ่มนะซึ่งเควสแรกเป็นของดัตก็คือการเช็คชื่อ3ครั้งนะครับในช่วงกิจกรรมเควสที่2เนี่ยเป็นของไดแอนนะครับใช้เหรียญแรกซื้อนะครับในร้านค้าเหรียญ5ครั้งยกเว้นกดฟรีนะเควสที่3ของบันเนี่ยเปิดไพ่สุ่มดวงของฮอคนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหม่ในแพทนี้ทั้งหมด10ครั้งเควสที่4ของคิงเกียร์บอสอีเวนต์ครับ6ครั้งเควสที่5ก็เป็นเกาเทอร์นะถอดอุปกรณ์10ครั้งก็ถ้าเราทำเควสหมดก็จะได้เป็นตั๋วไอซ์เอาท์โหมดมา10ใบนะอีเวนท์ที่2นะครับนี่ก็เป็นอีเวนต์จับฉลากปีใหม่ซึ่งเควสตอนนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่3เควสนะครับอันนี้นะทุกท่านก็ลองไปแปลกันนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยรู้สึกว่าเควสจะไม่เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าผมแปลหมดนี่ก็น่าจะยาวนะฝากด้วยนะครับฝากแปลด้วยนะพอเราทำเควสมานะครับก็จะมีให้กดตรงนี้เหมือนกับอีเวนต์ตอนช่วงครบรอบ 1.5 ปีก็มีให้เปิดตรงนี้เป็นการจับฉลากนะโดยที่รางวัลของอีเวนต์เนี้ยนะครับก็จะมีตามนี้มีเพชรพันเลยนะฮะ10รางวัล500เม็ด20รางวัล300เม็ด50รางวัลแล้วก็100เม็ด500รางวัลตอนนี้คนก็เปิดไปได้2คนแล้วนะครับ100เม็ดก็ดวงดีจัดนะพวกเองนะแล้วก็จะมีรางวัลต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเพชรใครได้เงินนี่คือซวยมากนะครับ 50,000 กับ 20,000 นี่คือซวยมากมาผมมีตั๋วอยู่1ใบนะครับเดี๋ยวไปเปิดดีกว่านะขอ 1,000 เพชรนะฮะต้อนรับปีใหม่ขอเทอร์เน็ตมาร์เบิล 1,000 เพชรจะไม่ร้องอะไรอีกแล้วนะครับจะเงียบกิ๊บเลยปีใหม่นี่คือแบบจะรูดซิปปากแบบว่าเงียบกิ๊บเลยแล้วก็เดี๋ยวจะโปรโมทให้ด้วยนะมา 1,000 เพชรไปมาแล้วอื้อโหไอ้เหี้ยใครได้เงินนี่คือซวยมากนะครับ 50,000 กับ 20,000 นี่คือซวยมากอย่างชอบเลยได้เงิน 20,000 อะไรกันครับเนี่ยช่างมันนะครับก็เป็นเหมือนอารมณ์เดียวกับถูกลอตเตอรี่นะฮะอีเวนต์นี้อีเวนต์ที่3นะครับนี่ก็เป็นบอสไฟท์เป็นบอสไฟท์อีเวนต์ซึ่งไอ้2ตัวเนี้ยก็เอามารีรันใหม่นะครับก็เป็นบอสกวางแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวอะไรเป็นเม่นหรือเปล่าเป็นบอสล่ําเหลืองนะตัวนี้ซึ่งวันนึงเราจะตีได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับต่อวันโดยที่ของดรอปจากบอสตัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับกําไรข้อมือนี่เห็นปะไอ้ตรงที่มันใส่อยู่นะครับตัวที่ไอ้บอสตัวเนี้ยถามว่าเก่งไหมก็ไม่เก่งอ่ะไม่เก่งพอๆกับไอ้บอสกวางนะครับไอ้ตัวที่2ไม่เก่งเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้คือเอาดัสมันฟ้าตบตายนะครับหรือไม่ก็เอาเดลิตบตายได้รู้สึกว่าบอสกวางจะดรอปเป็นเป็นข่าวบอสนะครับต
ัวที่ถ้าเราตีครบ20ครั้งเนี่ยจะได้ดาวเป็นดาวอเวกนะ1ดวงนะครับแล้วก็จะมีเพชร3เม็ดนะครับแล้วก็สร้อยนะถ้าเราเคลียร์เราได้ของรางวัลมาเนี่ยมาที่เมนูที่4นะครับอันนี้เป็น Exchange นะก็จะแจกเป็นสกินของลูโดเซียลด้วยนะครับเป็นสกินลิมิเต็ดรู้สึกว่าจะมีดัสด้วยมั้งใช่ป่ะมีดัสด้วยนะครับไอ้ดัสอันนี้เป็นกิจกรรมของบอสกวางนะครับที่ผ่านมาตอนนู้นเลยนะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะทำไม่ทันนะครับขี้เกียจลงไงตอนนี้เขาก็ได้กลับมาใหม่ก็หวังว่าจะทันนะรอบนี้แล้วก็จะมีเป็นการ์ดด้วยนะนี่นะครับแลกการ์ดได้ซึ่งการ์ดเนี้ยก็อยู่ในอีเวนท์ที่5อีเวนท์ที่5ก็เป็นการ์ดของฮอคนี่ก็เป็นหนึ่งในอีเวนท์ของ Quest Assault Mode ด้วยนะครับตัวที่ถ้าเราเข้ามาเนี่ยในแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกของรางวัลนะฮะผมเลือกเป็นสร้อยแล้วกันก็จะสุ่มนะแต่ผมแนะนำว่าถ้าไหนที่ไม่รีบเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดให้หมดนะครับทุกใบนะจะได้ของที่คุ้มกว่านะครับเพราะว่าในกิจกรรมเนี้ยจะมีเวลาในการเล่นอยู่นานสักพักหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนที่เล่นทุกวันเนี่ยก็ทันนะซึ่งไพ่ที่ใช้เปิดเนี่ยก็จะดรอปได้ตามพวกด่านทั่วไปนะครับ30ใบต่อวันอีเวนท์ที่6เป็นเติมเงินอีเวนท์นี้คือเติมเงินเสียตังค์โดยที่เติมพันนึงเนี่ยก็จะได้เป็นเพชร30เม็ดแล้วก็เป็นเกาเทอร์เขียวแม็กเลยใช่ไหมเกาเทอร์เขียวแม็กใช่ไหมอันนี้ขายกันอย่างนี้เลยแล้วก็มีแพ็คต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแพ็คอัปเกรดตัวละครอีเวนท์ที่7เป็นบัฟก็เป็นบัฟต่างๆในแพ็คนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัฟเหมือนกับพวกกิจกรรมทั่วไปนะฮะอย่างเช่นอัพตัวละครคูณ2นะครับหรือว่าย่อยอุปกรณ์คูณ2โอเคนะฮะกิจกรรมของปีใหม่ก็มีเท่านี้แหละนะครับก็มีอยู่7อีเวนท์เป็นอีเวนท์ที่แจกเยอะนะก็สมกับปีใหม่ดีอัปเดตที่3ตัวละครใหม่1ตัวนะครับ Assault Mode นั่นเองมาที่ตัวละครนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่นะครับ Meliodas Assault Mode อย่างเท่แต่ว่าตอนเป็นเอเซตานี่คือแบบตีนเป็ดมากซึ่งสกิลแรกของ Assault Mode เนี่ยเป็นตีหมู่เลยแล้วก็จะทำการเบิร์สต์ดาเมจ2เท่านะครับให้กับเป้าหมายที่มีบัฟบนหัวซึ่งความแรงสูงสุดของสกิลแรกของ Assault Mode เนี่ยจะอยู่ที่ 250% นะครับถือว่าแรงมากนะเพราะว่ามัน2เท่าไงตีหมู่2เท่า 500% น่ะใช้คอมโบกับทีมโดรได้นะครับโดรเขียวแล้วก็โดรฟ้าเนี่ยได้หมดแต่ก็แนะนำว่าให้เอาโดรขึ้นบัญญัตินะรับรองว่าสกิลนี้คือแบบเบิร์สต์ดาเมจไปทีนี่อีกฝ่ายนี่คือหายนะครับแรงมากสกิล2นะครับตีเดี่ยว 180% นะครับแล้วก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับตามบัฟบนหัวของตัวดัตบัฟละ 30% ก็เป็นสกิลที่เหมือนกับป่าแดงแล้วก็ไม้ฟ้าจะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่ 450% นะครับแล้วก็สกิลนี้ก็ไปคอมโบกับพาสซีฟของตัวมันด้วยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างกับป่าแดงแล้วก็ไม้ฟ้าเนี่ยคือมันคอมโบกับตัวเองได้นะครับคือแบบไม่ต้องพึ่งพวกอาร์เธอร์นะก็คอมโบได้นะครับจากพาสซีฟอันตินะครับจะเหมือนกับสกิลของการันฟ้าเลยแต่ว่าเป็นตีหมู่คือตีหมู่นะครับ 350% แล้วก็จะบัฟตัดพื้นฐานนะครับพวกโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดเนี่ย 50% เลยนะครับครึ่งนึงนะให้กับตัวดัตแอสซัลโมดนะครับ3เทิร์นนี่แหละนะฮะนี่คือคอมโบกันคอมโบกับอันติคอมโบกับพาสซีฟได้นะครับแล้วก็คอมโบกับสกิลได้คือเป็นตัวที่เก่งด้วยตัวมันเองนะครับตัวเนี้ยคือไม่ต้องพึ่งพวกเกาเทอร์แล้วก็อาร์เทอร์นะเล่นกับตัวเองล้วนๆนะครับตัวนี้พาสซีฟหากพวกพ้องในทีมนะครับเป็นเผ่าปีศาจหรือว่าเผ่าบัญญัติเมื่อเพื่อนในทีมเรานะครับได้รับดาเมจรวมถึงตัวแอสซัลโมดด้วยนะจะบัฟเพิ่มเบสิกสแต็กนะครับ 5% ให้กับตัวแอสซัลโมดแล้วก็จะดีบัฟโลตัสที่เกี่ยวข้องกับป้องกันให้กับอีกฝ่าย1ตัวที่ตีมา 15% นะครับ2เทิร์นบัฟแล้วก็ดีบัฟเนี้ยก็จะสะสมได้สูงสุดอยู่ที่5สแต็กแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องลงมาในสนามเท่านั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เล่นสายทีมบัญญัติเนี่ยคือโอ้โหยิ้มเลยมีตัวละครดีอย่างนี้นะครับ1ตัวเข้ามาในทีมสิบบัญญัติจะเป็นทีมที่เก่งขึ้นมาระดับนึงเลยอะเล่นคู่กับทีมโดรเนี่ยคือแบบโคตรโกงแต่ผมต้องบอกก่อนว่าแอสซอลโหมดร่างเนี้ยเป็นร่างที่ไม่นับกับลอสเวนนะคือใช้แฟชั่นเดียวกันไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเจน4ด้วยจากที่เราดูสกิลแล้วก็พาสซีฟของ Dust Assault Mode ไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสายที่มาแก้ทางทีมป่าฟ้าคือป่าฟ้าเนี่ยจะมีสกิลที่เป็นบัฟใช่ไหมยิ่งป่าฟ้ามีบัฟเยอะยิ่งโดนแรงนะครับแล้วก็จะมาแก้ทางพวกทีมอย่างอลิสนางฟ้านะครับอลิสนางฟ้าแล้วก็ตีพวกทีม Dust มันฟ้าได้แต่ผมกลับมองว่าตัวนี้ก็มีข้อเสียตรงที่มันเป็นท่าสีเขียวไงซึ่งแพ้ดัสลอสเวนแน่นอนถ้าเจอลอสเวนนี่คือสับเป็นกระดาษแน่นอนอันนี้ต้องระวังนะถ้าใครจะเล่นนะครับก็เป็นหนึ่งตัวใหม่ของแพทนี้นะครับ Assault Mode เป็นร่างที่หลายๆท่านรอคอยซึ่งผมก็รอคอยด้วยในมังงะนี่คือเท่มากส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็จะเปิด
คลิปหน้าน้องๆก็รอคลิปเปิดกาชาพี่ได้เลยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคลิปหน้าจะเกลือหรือเปล่าซึ่งในแพทเนี้ยหลักๆเลยก็มีอยู่3อย่างนี่แหละนะครับที่สำคัญนะมีเนื้อเรื่องบทใหม่นะครับมีตัวละครใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่อัปเดตที่4นะครับก็เป็นช็อปมาที่ช็อปตรงนี้ก็เป็นแฟชั่นยอดฮิตที่ผ่านมาของปีนี้ตัวที่แฟชั่นแรกเนี่ยก็เป็นแฟชั่นของ Assault Mode นะฮะ3ชุดนี่อย่างเท่บอกเลยว่าอย่างเท่ดูดิโอ้โหโคตรเท่แฟชั่น2นะรู้สึกว่าแฟชั่นนี้จะเป็นแฟชั่นที่คล้ายๆกับของชินนะครับแฟชั่น3นะครับโอ้นี่คือช่างแอร์วะเนี่ยช่างดับเพลิงหรือเปล่านี้อย่างเฟี้ยวหน้า3ก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าที่ขายเนี่ยต้องมากดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนเซลล์อีเวนต์ตรงนี้เห็นป่ะก็จะมีพวกเนี่ยถูกลงกว่าเดิมนะนี่เป็นดาบของนี่ด้วยของชุดดำแดงอ่ะก็ถูกลงมา10เพชรรวมถึงแฟชั่นของป่าด้วยถูกลงนะแต่ผมนี่ซื้อไปแล้วไงเรียบร้อยนะครับเต็มราคาซึ่งระยะเวลาในการขายเนี่ยก็อยู่ที่15วันยาวๆไปครึ่งเดือนรู้สึกว่าจะถูกชุดนะถูกลง10เพชรนะครับถือว่าดีนะถ้าไหนที่ยังไม่ได้ซื้อแฟชั่นของตัวละครนั้นก็รีบซื้อในช่วงนี้นะคือถ้าท่านซื้อพวกแฟชั่น3ตัวขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับแถม1เลยนะอย่าง2เนี่ยก็จะเป็นนี่ของคิงนะเป็นเหรียญแรกนะครับโดยที่ในตอนเนี้ยเขาก็ได้ลดราคานะครับจาก10เหลือ7คือไม่ต้องรอครบอาทิตย์ก็สามารถแลกได้นะครับถูกลงเท่ากันนะ7เหรียญซึ่งในหน้า3เนี่ยก็จะมีให้แลกเป็นไอตัวกำไลข้อมือของบอสไอตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นเข่าบอสกว้างโดยใช้1เหรียญเงินนะครับในการแลกก็แลกไปลองแลกไปหน่อยนะครับอัปเดตที่5ก็จะเป็นการบัฟตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครในแพทเนี่ยเขาได้บัฟอยู่4ตัวนะเป็น10ประหยัดทั้ง4ตัวตัวแรกเป็นกาลันนะครับตัว2เป็นเมลัสคิวล่านะครับตัว3เป็นก็อกซิเนียนะครับแล้วก็ตัว4เนี่ยเป็นมอนสปิดนะครับซึ่งเขาก็ได้เพิ่มเบสตัดพื้นฐานนะครับพวกโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดแล้วก็พวกตัดคีต่างๆนะครับพวกตีติดคีพวกคีดาเมจพวกเจาะเกาะนะครับเขาก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะซึ่งผมก็แปลจาก Google Translate นะไม่วางแปลนะครับก็เนี่ยแหละนะครับตามนี้ถามว่าตรงไหมก็ตรงนะโจมตีก็คือโจมตีนะครับเลือดก็คือเลือดป้องกันก็คือป้องกันนะครับตามนั้นอัปเดตที่6เป็นกาชาใหม่กาชาเฟสติวัลอีกแล้วเหรอซึ่งก็เป็นกาชาที่แบบโอ้โหดูตัวละครในนี้อย่างชอบคือที่ผมหวังไว้นะก็จะมีโดฟ้านะอวันติจะมีเป็นทรามิเอลนะครับเป็นซาลิเอลแล้วก็ลูโดเซียลนะครับที่หวังไว้นะที่เหลือก็โอ้โหที่เหลือนี่คือเกลือที่หวังไว้ก็จะมีเนี่ยแหละนะครับลูโดเซียลทรามิเอลซาลิเอลแล้วก็โดรฟ้าเอามาคอมโบกับ Assault Mode ได้อย่างชอบเลยตู้เนี่ยก็เป็นกาชาฉลองปีใหม่แล้วก็แน่นอนนะครับ Assault Mode นะที่อยากได้นะโดยที่ถ้าเราเปิดได้300เนี่ยก็จะการันตี SNR 1ตัวนะครับ600จะการันตี1ตัวแล้วก็900เนี่ยก็จะการันตี Melodus Assault Mode 1ตัวออกเลยว่ายาวๆแล้วก็หวังว่าการเปิดกาชาเนี่ยผมจะไม่ต้องเติมแบบตู้ป่านะขอร้องนะครับเน็ตมาร์เบิลคุณต้องให้ผมแล้วโชว์ความก๊อตให้เด็กมันดูหน่อยนะครับว่าเฮ้ยจานหมีนี่คือแบบมือเทพจริงไงช่วงนี้คือแม่งไม่พ้นการันตีนะครับการันตียับนะช่วงเนี้ยป่าฟ้าก็การันตีนะครับยับเยินเอางี้ป่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดรอบหนึ่งนะครับดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับรอบเดียวพอนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันนะฮะมาก็ถือว่าเป็นรอบเซิร์ฟนะรอบนี้เซิร์ฟมือไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดของจริงคลิปหน้ามันยังไงโอ้โหบอกเลยว่าเงียบกิ๊บนะฮะรอบเซิร์ฟนี่คือเงียบกิ๊บแต่ว่าดีไม่โดนต่อยนะก็ยังถือว่าดีอยู่ไว้หน้ากันอยู่นะครับไม่โดนต่อยโอเคมาสกิปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรอแล้วขี้เกียจลุ้นโอ้โหเฮ้ยก็ถือว่าได้เอสนานะเป็นเดลิลินะครับเขียวเอาเรื่องได้อยู่นะเดี๋ยวเรามารอดูคลิปหน้าดีกว่านะครับผมก็ขอฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็มีอัปเดตเท่านี้แหละนะครับปีใหม่นะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับก็หวังว่ากาชาต้อนรับปีใหม่เนี่ยจะไม่เกลือกันนะทุกคนถือว่าโชคดีต้อนรับปีใหม่แล้วกันนะโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมเปิดคลิปหน้าเนี่ยจนคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม